ผมมองว่ายังต้องปรับอีกเยอะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราเก็บตัวเยอะจริงแต่ทัวร์นาเมนต์มีน้อยนะเว้ยหาลิงโคตรยากอินโดเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มดีสุดในสายนะยิงคู่ต่อสู้เป็น10ลูกแต่เขายิงไทยกับเวียดนามไม่ได้ปังเอามาเพราะนั้นไปเรื่องของบอลไทยอัปเดต U19 กันหน่อยพี่เอาพี่ยอมรับเลยว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่พี่ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ผมเข้าใจที่พี่ไม่ได้ดูเพราะว่าแม่งถ่ายเท่าสดหาลิงโคตรยากไอ้ที่ผมดูเนี่ยผมต้องไปหาลิงแบบลิงเถื่อนดูอ่ะมันน่าเสียดายนะเว้ยรายการเนี้ยผมเข้าไปดูบอลลิงเถื่อนเชื่อป่ะไอ้นัดเจอเวียดนามอ่ะคนดูไลฟ์สด 50,000 คนโอ้ยพี่คิดดูถ้ามาถ่ายเท่าสด VTV อ่ะหรือถ่ายเท่าสดในโซเชียลสักที่นึงอ่ะมันก็ถล่มทลายเป็นแสนมาแล้วพี่กำลังคิดว่าโอเคล่ะหลังจากตอนนี้มันยังไม่ได้จบทัวร์นาเมนต์มันไปถึงรอบรองอ่ะโอเคเข้ารอบด้วยนัดสุดท้ายเสมอเวียดนามแต่ดูคนก็วิจารณ์เยอะนะเพราะว่าครึ่งแรกสู้ไม่ได้อันนี้นั่งดูอยู่ครึ่งแรกเป็นบอลของเวียดนามที่ต้องยอมแล้วว่าเวียดนามแม่งดีกว่าเขาเราเยอะจริงๆเกือบโดนหลายลูกพี่วันนี้พี่คุยพี่ธงพูดถึงเรื่องทีมชาติไทยชุดนี้ว่าหนึ่งคือเขาค่อนข้างเขาเรียกว่าผิดหวังเพราะว่าถูกคาดหวังไว้เยอะแล้วมันเก็บตัวมานานที่สุดมันอยู่ตั้งแต่14อ่ะ4ปี5ปีอ่ะแต่คือรูปแบบการเล่นที่ออกมามันแบบอ้าวก็ดูสู้เวียดนามครึ่งแรกไม่ไหวสู้อินโดครึ่งแรกไม่ไหวแต่ก็ยังดีตรงที่ว่ามันยังมีทีเด็ดคือครึ่งหลังครึ่งหลังพอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแทคติกลงมาดีขึ้นแล้วก็วันนี้นำเวียดนามก่อนแล้วพอนำเวียดนามปุ๊บเนี่ยเราก็ไปประมาทแล้วก็โดนเวียดนามตีเสมอ1ต่อ1ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็รู้แล้วว่า1ต่อ1เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เพราะว่ารายการนี้แม่งวัดมินิลีกเอทูเฮดอินโดเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มดีสุดในสายนะยิงคู่ต่อสู้เป็น10ลูกแต่เขายิงไทยกับเวียดนามไม่ได้ส่วนไทยกับเวียดนามเนี่ยยิงได้กันคนละลูกก็เลยกอดคอเขารอบมินิลีกได้เข้ารอบใช่แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือรูปแบบและวิธีการต่างๆผมมองว่ายังต้องปรับอีกเยอะจริงๆและนักเตะชุดนี้ต้องพูดตามตรงว่าประสบการณ์กับฟุตบอลระดับสูงมีน้อยกำลังถามว่าแล้ว U19 ตัวผู้เล่นที่มันดีกว่านี้มีไหมสุพนัทไงใช่ป่ะสุพนัท19ป่ะมันเกิดแล้วไหมอ่ะสุพนัท19 20มัน19ครบไปแล้วเปล่าคือมันไม่มีเว้ยพี่บอลไทยมันไม่อ่ะถ้าไม่นับสุพนัทอ่ะต่อให้สุพนัทเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าไม่นับอ่ะมันไม่มีอ่ะก็เพราะว่าเพราะนั้นแปลว่าเรื่องนี้มันจะพูดถึงว่าวิธีการอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกถูกมั้ยมันต้องกระบวนการเพราะว่าเราไม่มีลีกเยาวชนให้เด็กอายุ18 19มาโชว์ของเด็กจะมีดีพอต่อการเล่นแม่งก็ขึ้นอยู่กับประชากรถูกต้องขึ้นอยู่กับโอกาสของเด็กแต่ละคนนี่แล้วพี่คิดดูพี่จะเสี่ยงเอาเด็กอายุ18 19ลงเล่นไทยลีกอ่ะก็จะเอาแล้วทำไมปีพวกอานนท์สรรเสริญอันนั้นคือเขาบ่มเพาะกันมาไงเองใช่แต่นี่ไปดูชื่อที่แต่ละอยู่แต่ละทีมบางอยู่ไทยลีก3บ้างอ่ะก็มี BG อ่ะชนพัฒน์บัวพันธ์นี่แบงค์มัน20แล้วอ่ะแบงค์20เออก็บอกแล้วว่าทรัพยากรชุดนี้มันน้อยมันน้อยมากมันน้อยจริงๆอย่างที่บอกไปก็ด้วยการที่เราไม่มีลีกเยาวชนให้เด็กได้โชว์ฝีเท้าอ่ะเด็กเหล่านี้อ่ะถามนะทวัชชัยอินประโคนอยู่บุรีรัมย์ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยชนพัฒน์อยู่ได้เล่นเหรอไม่ได้เล่นแล้วเขาจะคือโอเคแหละตามด้วยชื่อข้างหลังมันมีสังกัดแหละแต่การได้เล่นมันไม่มีสิทธาบุญล่าเล่นค่าเรือกี่นัดผมถามหน่อยก็คือมีชื่อต่อแหละถูกไหมล่ะใช่แต่กับการในปีที่เราจำได้กันอ่ะพวกสรรเสริญนั่นคือเขาเป็นแบบวันเดอร์คิดมาอานนท์ใช่ถูกไหมวรชิตวรชิตซึ่งเด็กเหล่านั้นน่ะต้องยอมแล้วว่าเจนนั้นน่ะสโมสรผลักดันขึ้นมาไงผลักดันขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่สโมสรเนี่ยถูกต้องอ่ะผมก็ถามหน่อยพี่สโมสรไหนเขาจะกล้าส่งเด็ก18 19ลงทุกเกมสุดท้ายมันก็ต้องมีลีกสำรองลีกเยาวชนให้สโมสรส่งนักเตะเหล่านี้ไปเล่นไงแต่ชุดที่ผ่านมาไม่มีด้วยแหละและชุดนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราเก็บตัวเยอะจริงแต่ทัวร์นาเมนต์มีน้อยนะเว้ยถามทัวร์นาเมนต์มีอะไรก็มีชิงแชมป์อาเซียนอยู่22นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีมันมีน้อยก็อย่างที่ผมบอกแต่ก็ต้องบอกว่ามีลีกเยาวชนหน่อยแล้วก็ต้องทำแบบจริงจังอย่าเพิ่งไปบนโลกอย่าเพิ่งสร้าง 80,000 ไปเนี่ยนี่ก่อนเอาทำเนี่ยไอ้ที่จะตกรอบอาเซียนอยู่แล้ว